สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คที่นี่วิธีลงทะเบียนเทคนิครับอินเทอร์เน็ตฟรีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนเมื่อวันที่10เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้จะเป็นวันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตฟรี10กิกะไบต์จากกสทช.โดยจะเป็นการอัพสปีดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้ประชาชนทุกคนทุกค่ายมือถือทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินรวมทั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เน็ตบ้านจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำงานที่บ้านและเป็นการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 8:00 น.วันที่10ถึง30เมษายน2563ใครมีสิทธิ์รับเน็ตฟรีบ้างผู้ที่ลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชนได้รับ1สิทธิ์ 2. รับสิทธิ์ได้ทุกค่ายมือถือทั้ง AIS, TrueMove และ dtac สามารถใช้เบอร์เดิมที่เปิดให้บริการอยู่แล้วได้ไม่จำเป็นต้องเปิดเบอร์ใหม่ 3. ใช้สิทธิ์ได้ทั้งบริการแบบรายเดือนหรือเติมเงิน 4. ยกเว้นผู้ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลและผู้ที่ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่อั้นอยู่แล้วนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.เผยเทคนิคการรับสิทธิ์เพิ่มเน็ตผ่านทาง Facebook Fanpage กสทช.ระบุถึงวิธีรับเน็ตมือถือและอัพสปีดเน็ตบ้านอย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุดดังนี้1เช็คโปรโมชั่นกดดอกจัน165ดอกจันกด1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก2เช็คยอดการใช้งานกดดอกจัน165ดอกจัน2แล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก3จะตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานได้อย่างไรว่ายังเหลืออีกกี่วันเลขาธิการกสทช.ยังระบุถึงตัวอย่างด้วยว่าหากโปรโมชั่นสิ้นสุดในวันที่15เมษายนไม่แนะนำให้กดรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่10เมษายนแต่ควรรอให้สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นที่ใช้อยู่เสียก่อนจึงกดรับสิทธิ์ในวันที่16เมษายนเพื่อให้ใช้งานโปรโมชั่นของรัฐบาลมอบให้อีก30วันจะทำให้สามารถใช้เน็ตฟรีได้ถึงวันที่15พฤษภาคมรวมถึงทำให้มีระยะเวลาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังกล่าวนานถึง30วันครบถ้วนวิธีกดรับสิทธิ์ทั้ง2ประเภทอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานผ่านซิมโทรศัพท์10กิกะไบต์กดหมายเลขสตาร์170สตาร์ตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากเบอร์ที่ต้องการใช้สิทธิ์ระบบจะตรวจรับสิทธิ์ภายใน 3-5 นาทีและส่ง SMS ยืนยันกลับมาเมื่อได้รับ SMS ยืนยันแล้วสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีอินเทอร์เน็ตมีอายุใช้งาน30วันสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่10ถึง30เมษายน2563โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์2อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์หรือเน็ตบ้าน100เมกะบิตประชาชนที่ใช้งานทางด้าน ADSL หรือสายทองแดงหากมีการใช้งานในปริมาณ10เมกะบิตถึง20เมกะบิตจะอัพให้เป็น30เมกะบิตโดยอัพสปีดให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประชาชนที่ใช้งานทางด้านไฟเบอร์หากใช้งานความเร็วไม่ถึง100เมกะบิตจะอัพให้เป็น100เมกะบิตผู้ให้บริการจะเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้โดยอัตโนมัติในวันที่10เมษายน2563ตั้งแต่เวลา 00:01 นเป็นต้นไปโดยใช้ฟรีนาน30วันทั้งนี้นายถากรระบุเพิ่มเติมด้วยว่าขณะนี้มีผู้ใช้งานเน็ตบ้านที่ยังไม่เต็มสปีดมีประมาณ1ล้านครัวเรือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ